ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพข้าวหมูแดงเมนูยอดนิยมที่ใครหลายคนชื่นชอบถือว่าเป็นเมนูสุดคลาสสิกสำหรับคนไทยก็ว่าได้สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยการันตีความอร่อยเลยค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวหมูแดงมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปบอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทั้งทำง่ายและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจอีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเลยแหละค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเมนูข้าวหมูแดงก็เช่นกันนะคะจะทำให้หมูสีสวยงามย่างออกมาจะมีความหวานกำลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าอบอุ่นมากๆอาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะและให้ความรู้กันอย่างใกล้ชิดแถมยังมีการสอนเทคนิคและเคล็ดลับอีกมากมายจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวหมูแดงที่มีความนุ่มของหมูและความหอมกลมกล่อมของน้ำราดหมูแดงแล้วส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยลูกผักชีป่นผงพะโล้สีผสมอาหารสีแดงเนื้อสะโพกหมูมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวเกลือไทยและน้ำมันพืชเผาผสมให้เข้ากันหมักไว้30นาทีจากนั้นนำไปย่างจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวหมูแดงใส่น้ำซอสที่หมักหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำมันงาและแป้งมันคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำราดหมูแดงเรียงหมูแดงใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกรับประทานกับไข่ต้มกุนเชียงน้ำจิ้มซีอิ๊วดำต้นหอมและแตงกวาพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่159.09 บาทจะทำได้6เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่ประมาณเสิร์ฟละ26.51 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channelยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรข้าวหมูแดงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการทำกิจการอีกด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิราดาภวภูตานนท์ค่ะหรือเรียกว่าพี่ฝ้ายก็ได้ค่ะเป็นเจ้าของร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15ค่ะทางร้านเนี่ยค่ะมีการเพิ่มเมนูข้าวหมูแดงที่ได้ไปเวิร์กช็อปมาค่ะก็ได้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะอย่างน้อยๆก็ได้นำเมนูนี้นะคะมาปรับใช้ในร้านค่ะอาจจะมีการปรับสูตรนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการกริลเพื่อให้สีมันสวยขึ้นแล้วก็เพิ่มเมนูขายในร้านได้ค่ะอีกอย่างนะคะก็ยังได้สูตรคำนวณต้นทุนค่ะไม่ใช่แค่ต้นทุนข้าวหมูแดงนะคะยังสามารถใช้มาคำนวณสูตรต้นทุนของรายการอาหารอื่นๆได้ด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะกิจกรรมนี้นะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนะคะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์นะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะได้มีเมนูใหม่ๆมาทำขายในกิจการหรือว่าในร้านค้านะคะไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้รู้สึกดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะทำให้พี่ได้นำเมนูสูตรข้าวหมูแดงค่ะมาใช้ในร้านซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยขายมาก่อนนะคะขอบคุณกิจกรรมนะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพค่ะที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแนะนำให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ